งทำไฟต่ำอยู่นี้มึงจะต้องตายโหงตายขาตกนรกหมกไหมเหมือนอย่างที่มึงสาบานไว้สำหรับละครเรื่องเรือนท่านะครับเป็นเรื่องที่แบบก่อนจะรับบทมาเล่นเรื่องนี้เนี่ยเซอร์ไพรส์มากนะครับเพราะว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ที่ไม่เคยได้เล่นแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้เล่นไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้เล่นเรื่องนี้นะครับอย่างละครเรื่องนี้ตอนที่ได้อ่านบทเนี่ยมันเป็นละครที่แบบสนุกมากแต่ว่าพอมาเล่นแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเครียดมากส่วนสามีเราในเรื่องคุณอ้วนพี่อ้วนก็ไม่เคยร่วมงานกันมาก่อนก็มาเจอในเรื่องนี้ค่ะแล้วก็ท่านในพาร์ทความเป็นส่วนตัวนางเป็นพ่อบ้านสูงมากอ้วนเป็นผู้ชายรักครอบครัวที่นุ่นแบบคาดไม่ถึงมากๆเลยเพราะว่าน่ารักพี่อ้วนอ่ะเราเซอร์ไพรส์เขาหลายซีนนะคะอันนี้พูดจริงๆเลยคือแบบบางทีในเรื่องด้วยบทคุณทำเนี่ยจะเป็นเหมือนผู้ชายเป็นคาแรคเตอร์ของผู้ชายสมัยก่อนคือมันเป็นค่านิยมของผู้ชายยุคก่อนที่อาจจะมีความเป็นเจ้าสำอางมีความสามารถมีความรักมีเมียได้หลายคนสามารถทำอะไรหลายๆอย่างได้มันถูกต้องในยุคนั้นเขาก็สวมคาแรคเตอร์ได้ดีแต่พอเป็นซีนอารมณ์ที่แบบหลังๆที่มันจะต้องแบบรับส่งกันเชิงแบบมันจะฆ่ากันแล้วอ่ะมันจะเป็นแบบที่สุดแล้วมีซีนนึงพี่อ้วนน้ำตาไหลโดยที่กล้องไม่รับอ่ะแล้วนุ่นก็แบบเจ๊อยากให้กล้องรับหน้าพี่อ้วนตอนนี้มากคือมันคือเวลาเราถ่ายละครมันจะมีทั้งแบบภาพกว้างภาพใกล้หน้าแต่ละคนแล้วเขาดันเล่นแบบเล่นดีมากบางอันเล่นดีแบบแต่มันกล้องไม่เห็นแต่เราเห็นเพราะเราอยู่กับเขาตลอดแล้วรู้สึกว่าเออนุ่นเซอร์ไพรส์มากว่านุ่นว่าพี่อ้วนเข้าถึงตัวละครเป็นคุณทำได้แบบได้ดีคือมันไม่ใช่ผู้ชายเจ้าสำอางมีเมียเยอะแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรอะไรเงี้ยครับก็ตั้งแต่เล่นละครมาเจอตัวตึงตัวแม่ทั้งหลายเนี่ยก็คือจริงๆก็เจอมาเยอะแล้วแหละแต่อย่างเรื่องนี้ก็เป็นคนที่ไม่เคยร่วมงานมาก่อนเลยอย่างคุณนุ่นศิลพันธ์คุณบูมสุภาพรพี่นกจริยานะครับก็อาจจะมีเกรงๆในเรื่องของความที่ผมก็ห่างวงการไปนานพอสมควร2ปีกว่าพอมาเล่นเรื่องนี้เนื่องจากบทที่ยากแล้วก็มาเจอกับทุกๆคนเนี่ยคุณนุ่นนะครับนุ่นศิลพันธ์เนี่ยผมก็จะเป็นคนที่เข้าฉากบ่อยที่สุดการที่ร่วมงานกับเขาเนี่ยโหก็ช่วยได้เยอะมากเลยนะครับเพราะว่าอย่างเวลาผมอ่านบทเลยเวลาการเตรียมตัวก่อนมาถ่ายเนี่ยผมก็จะรู้สึกว่าโอ้ยจะได้ไหมจะเล่นได้ไหมเพราะว่าเราไม่เคยเล่นบทดราม่าหนักขนาดนี้แล้วก็ดูเดือดขนาดนี้แต่พอได้เห็นเขาแสดงก่อนที่จะมาถ่ายฉากพวกนี้คือได้ดูเขาแสดงได้เรียนรู้ในการ acting ของเขาจนมาถึงวันที่ต้องปะทะกันการส่งอารมณ์กันบางทีมันก็เลยทำให้เราแบบรู้สึกว่าจากที่มันยากก็ทำให้มันง่ายขึ้นต้องขอบคุณทางคุณนุ่นมากๆเลยที่ช่วยแบบว่ารับส่งอารมณ์แล้วก็เต็มที่ละครเรื่องนี้ทำให้แบบตัวผมก็เล่นได้ง่ายขึ้นด้วยครับพี่อ้วนอ่ะดูเดือดเผ็ดมันมากค่ะคือตบตีกระชากทารุณกรรมข่มขืนทั้งกายและใจคือจริงๆอ่ะทั้งคู่เลยทั้งพี่นุ่นแล้วก็พี่อ้วนแต่พี่อ้วนเนี่ยจะทำให้มะลิแบบรู้สึกไม่มีคุณค่าของตัวเองในหลายๆอย่างค่ะพี่อ้วนนี่คือหนูปะทะแบบโหทั้งฉากแบบเร่าร้อนอันนี้หนูก็แบบกดดันมากแต่พี่อ้วนก็แบบโปรเฟชชั่นอลนะคะเขาก็บอกว่าแบบต้องอย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยจะได้แบบทีเดียวจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหลายพี่อ้วนจะเป็นคนที่หนูคิดว่าหนูปะทะอารมณ์ได้แบบมากที่สุดหลายอารมณ์ทั้งโศกเศร้าแค้นหลายอย่างน้องแคร์กับพี่อ้วนเหรอคะน้องแคร์น่ารักสวยสมควรแล้วเป็นเมียเอกจริงตอนที่นางแบบแต่งอยู่ในบ้านคือออร่าคือแบบว่าแล้วล่ะแต่ไม่ได้ฉันเป็นสร้อยไงฉันมาก่อนฉันคิดเองแต่แบบนางสวยเนาะน้องดูแบบอ่อนหวานสมคาแรคเตอร์แล้วเขาก็น่ารักสนุกโชคร้ายมากที่เวลาเข้าฉากกับนุ่นก็คือไม่มีคุยกันดีๆเลยคนอื่นยังมีแบบการคุยกันดีๆแต่น้องแคร์มีคือไม่มีเลยมาถึงก็แบบปะฉะด่ากันทุกอันแล้วกูก็รู้ด้วยว่าพวกมึงสองคนน่ะแล้วตบกูเหรอฮะไปนี่นะไปกู
หพี่นุ่นนี่แบบคือระดับอาจารย์เลยอ่ะคือในด้านของการแสดงคือเขารู้สึกว่าพี่นุ่นคือบทของสร้อยอ่ะคือเราอ่านแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าหุยบทยากมากคือถ้าแบบถ้าไม่ใช่พี่นุ่นอ่ะคือแบบใครจะเล่นได้แบบขนาดนี้คือพอร่วมงานจริงๆโหสมกับที่เราคิดไว้จริงๆคือพี่นุ่นเก่งมากคือแต่ละซีนอ่ะคือแบบจะต้องดราม่าจะต้องปะทะจะต้องอะไรคือแบบ5-4-3-2คือพี่นุ่นแบบปึ๊บเลยเนี่ยซ้อมเขาก็จะประมาณนึงแต่พอแบบเอาจริงปุ๊บคือเขามาเต็มมากมาเกินร้อยมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำการบ้านมาดีมากคือพี่นุ่นแบบเก่งจริงๆอ่ะคือแบบแค่แบบบางทีแอบหลุดเลยเพราะว่าไปสังเกตโฟกัสแบบ acting ของพี่นุ่นอะไรอย่างเงี้ยเวลาดูแบบเขาดูแบบเป็นคุณสร้อยที่แบบโหสมบูรณ์แบบมากๆเลยค่ะคือเก่งมากๆพี่นุ่นสายตาอะไรออกทุกอย่างพี่เห็นเด็กน้องเป็นไรนะจ๊ะมาอย่าไปแต่งกับพี่นุ่นนี่หนูเกรงแบบคือพี่นุ่นเขามาเต็มอะค่ะคือมาเต็มแบบทุกๆครั้งแบบหนูเรียกว่านุ่นร้อยเทคนุ่นร้อยเทคคือเล่นร้อยครั้งได้ร้อยครั้งไม่มีครั้งไหนไม่ได้เลยอะค่ะคือจนบางทีเรารู้สึกเราเกรงอะถึงแม้ว่าเป็นฉากง่ายๆเราไม่มีอะไรแต่ว่าเขาแสดงอยู่เนี้ยเรารู้สึกว่าเราจะผิดพลาดตรงนี้หรือทำให้เขาเสียสมาธิหรืออะไรเงี้ยไม่ได้เลยเพราะว่าเขาคือแบบเป็นนักแสดงที่เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆสำหรับหนูเลยไม่ว่าจะเป็นของการทำการบ้านนะคะแล้วก็การแบบเหมือนกับเข้าใจตัวละครในทุกๆตัวกี่เทคคือแต่กี่เทคจะ10เทคอยู่เนี้ยเขาเหมือนเดิมไม่มีแผ่วไม่มีตกขนาดในไดอะล็อกที่แบบว่าต้องกรี๊ดต้องร้องไห้หรืออะไรทั้งสิ้นเนี่ยอันนี้คือจะ10เทคพี่นุ่นสามารถเล่นได้เหมือนเดิมหมดไม่มีแผ่วไม่ตกแต่อย่าคัดนะพอคัดปุ๊บสลบไปเลยนะอันก็มีน้องบูมเหรอคะน้องบูมอ่ะครั้งแรกนุ่นเจอน้องบูมอ่ะนุ่นแบบเค้าเจอช็อกไปเลยอ่ะเหมือนแบบเวลาเห็นน้องบูมก็คือเป็นพิธีกรรายการเหมือนเรานั่งดูเป็นผู้ชมท่านนึงก็รู้ว่าเออน้องคนนี้แบบ energy ดีพลังงานดีหน้าตาน่ารักดูแคล้วคล่องว่องไวคิวแรกที่มาก็คือแบบเอากระเป๋าว่าเอ้ยพี่นุ่นแบบถามจนเราแบบต้องตอบมันอะปกติเป็นคนแบบพูดน้อยอยู่ในกองอะไรเงี้ยพอเจอน้องบูมมาแรกเหมือนน้องพยายามทลายกำแพงตั้งแต่วันแรกอันนี้คือเรื่องส่วนตัวที่นุ่นว่าพลังงานเขาดีเวลาเขามาแล้วเขาให้ energy คนอื่นบางทีบ่ายๆมันร้อนอะบูมจะพลังไม่ค่อยตกก็จะแบบชวนให้คนอื่นรู้สึกต้องมีพลังกับนางอันนี้ดีแล้วเวลาอยู่ในฉากอะนุ่นว่าน้องอะให้เกียรตินุ่นน่ารักมากคือนางจะชอบแบบถ่อมตัวว่านางคูหนูได้แบบเทคเดียวนะเอาจริงคือนางมีของแล้วนางก็เล่นได้ทุกอันอยู่แล้วแต่ชอบแบบเหมือนสู้พี่นุ่นไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยคือนุ่นรู้สึกว่าน้องอันนี้จริงเก่งแบบเก่งมากๆเก่งอยู่แล้วแล้วก็เป็นเด็กที่ตั้งใจมากเขาตั้งใจนะภายใต้ความแบบตลกของเขาหรือชอบแซวหรือชอบอะไรเงี้ยเขาเป็นคนวิ่งไปเช็คมอนิเตอร์แล้วก็จะคอยดูอะค่ะเออเป็นเด็กที่นุ่นว่าเก่งแล้วก็อนาคตแบบไกลแน่นอนเป็นบ้าที่ทำอย่างนี้ไม่ได้บ้าค่ะแค่ประกาศสัปดาห์ว่าต่อไปนี้เรือนนี้ฉันใหญ่สุดถ้าใครมาดื้อดึงดื้อรั้นกับฉันกูจะสอนให้อยู่เรือนท่าที่หมดคือสมมากคุณซ้อยจะเป็นตัวเป็นตัวแบบเปิดเกมเปิดบอลเปิดก่อนอยู่แล้วดังนั้นคุณสร้อยไม่มีใครไม่โดนคุณสร้อยด่าอยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่นุ่มว่าในเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ที่นุ่มว่าไม่เคยทำแล้วนุ่มว่ายากก็คือการถ่ายฉากใต้น้ำโอ้โหเก่งมากไปเลยไปกันเถอะไปไปไปเป็นฆาตกรใต้น้ำสองแอนแอชชั่นทำงานมา10กว่าปีไม่เคยต้องไปถ่ายใต้น้ำแล้วเป็นคนแพนิคในน้ำเป็นคนไม่ดำน้ำไม่ชอบแบบอยู่ในพื้นที่ที่ไม่เห็นก้นสระก้นพื้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ชอบเลยแล้วต้องไปอยู่ในน้ำเป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับนุ่นกว่าที่จะถ่ายได้ต้องไปเรียนก่อนวันนึงเวิร์กช็อปอะไรอย่างเงี้ยว่าอันเนี้ยยากแต่อย่างอื่นที่มันเป็นเอฟเฟคแบบเจอผีอะไรอย่างเงี้ยนุ่นอาจจะโชคดีที่มีประสบการณ์เคยถ่ายละครแนวผีมาแล้วดังนั้นมันพอจะคุ้นเคยแต่พอมาเป็นเรื่องใหม่ที่แบบอยู่ใต้น้ำเนี่ยมันแบบ
แล้วมันต้องแสดงอารมณ์ด้วยแล้วมันมีแอคชั่นด้วยมีคิวกล้องด้วยคือยากไปหมดยากจนแบบบอกตัวเองว่าต่อไปฉันต้องถามก่อนว่าฉันมีฉากใต้น้ำหรือเปล่ามันอาจจะเป็น KPI ในการแบบเรื่องนี้หนูอาจจะไม่เหมาะหนูเล่นไม่ได้คือเรารู้อาการแพนิคของเราอะค่ะอยากเอาชนะมันนะแต่พอทำงานไปแล้วเรารู้ขอบเขตและข้อจำกัดของตัวเองเพราะว่าทุกซีนนุ่นก็อยากให้มันออกมาดีแต่บางทีมันมีข้างในความกลัวเราอยู่เรารู้ว่าอันนี้มันอาจจะเป็นตัวละครไม่ได้แบบที่เราอยากให้เป็นเพราะมันจะมีอาการแบบกลัวมากอะไรเงี้ยแต่ก็ผ่านมาได้ค่ะก็ถือว่าทางกองเอ๋ยพี่หนุ่มเอ๋ยก็ช่วยเซฟนักแสดงเซฟแอนแอคชั่นคือฉากที่ดำน้ำเนี่ยโชคดีที่ก็ไปเรียนที่บ้านครูโอ๊ตใช่ไหมคะแล้วก็บูมาเคยได้ผ่านประสบการณ์การถ่ายละครใต้น้ำมาเรื่องก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยของบูมไม่ค่อยมีประสักสักเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าเรื่องของการแบบใส่โจงลงน้ำมันก็อาจจะมีแบบเรื่องของความหนักความแบบลุ่มลานแต่ก็ไม่ได้มีอุปสรรคอะไรอะค่ะแต่ว่าอุปสรรคก็คือจริงๆแล้วมันเหมือนแบบเราต้องโกรธในน้ำอะแล้วก็หนาวค่ะอุปสรรคคือหนาวรวมไปถึงมันมีอุปสรรคกับการที่เราแต่งเอฟเฟกต์คือตอนแรกพี่หนุ่มบอกว่าแบบเออเรื่องนี้เป็นผีนะอะไรเงี้ยแต่งเอฟเฟกต์นิดหน่อยอะไรเงี้ยทุกคิ้วแต่งเอฟเฟกต์ทุกคิ้วค่ะคือเอฟเฟกต์ด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงที่บูมรู้สึกว่าการเป็นผีแล้วมันเล่นยากคือเราต้องใส่คอนแทคเลนส์ซึ่งคอนแทคเลนส์นั้นเนี่ยเวลาเราใส่แล้วเราไม่สามารถมองเห็นเพื่อนร่วมฉากได้เลยค่ะคืออันนั้นนะคือสำหรับบูมก็ค่อนข้างยากแล้วเราก็เหมือนพอเวลาเรามองไม่เห็นอะไรเราจะมีความในข้างในตัวเราอะเราจะมีความแบบเหมือนกังวลอยู่ว่าเฮ้ยเราจะตกอันนี้หรือยังเราจะแบบบีบคอเขาได้ถึงตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางทีมันมีฉากที่แบบหนูต้องกดหัวพี่นุ่นอย่างเงี้ยแต่หนูคือมองไม่เห็นแล้วหนูก็จะแบบพี่นุ่นหนูขอโทษนะอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็จะมีความแบบเก๊กๆกังๆแต่ในความเป็นผีมันก็ต้องแบบเครียดแทนบูมก็แต่งตลอดจนบูมบอกว่าตกลงหนูจะได้สวยมั้ยนี่ในเรื่องเป็นผีเนาะก็ต้องมีแต่งเอฟเฟคตลอดอะไรเงี้ยแต่ว่าบูมก็เป็นผู้หญิงทนผู้หญิงถึกอึดครับเขาก็ไม่บ่นไม่อะไรเงี้ยก็อะไรได้คอนแทคเลนส์ที่ใส่อะไรเงี้ยก็มองอะไรไม่เห็นก็ต้องพาคำไปอะไรเงี้ยที่ใส่นั้นก็หนังก็ยอม CG ไม่ต้องเอฟเฟกต์ล้วนเอฟเฟกต์ล้วนจนพี่ไก่ที่แต่งเอฟเฟกต์ให้อ่ะค่ะเขาบอกว่าพี่อ่ะไม่เคยแต่งนักแสดงคนไหนเยอะขนาดบูมเลยแบบแต่งเอฟเฟกต์ตลอดอะค่ะแต่ว่ามันก็จะมีเพิ่มแบบ CG กับความแบบเหมือนพี่หนุ่มเขาจะให้แบบเพิ่มคงจะไปเพิ่มแบบความน่ากลัวความแบบดาร์กอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เราก็แต่งจนพี่ไก่เขาทำโล่หน้ามาให้หนูโล่แบบหล่อหน้าของหนูจริงๆเอามาให้เป็นหน้าสีเงินใส่กรอบสีขาวเอามาให้หนูบอกว่าเธอคือนักแสดงที่พี่แต่งเอฟเฟคเยอะมากฉันอยากอยู่เรือนนี้อยากรู้เหมือนกันว่าผีเมลินี่มันจะเก่งกาจแค่เรื่องนี้คือจริงๆผีก็คือส่วนหนึ่งสีผีก็คือเหมือนกรรมของคนหนึ่งที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับผมไม่ได้เอาผีมาบีบคอคนหรือไล่บีบคอคนหรือทำให้คนตกใจแต่อิทธิฤทธิ์ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายผีก็เหมือนคนแหละเราก็หนูคิดว่าก็เป็นแบบนั้นฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่ได้มีเอฟเฟกต์อะไรเยอะแยะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นแค่ภาพหลอนมาให้เห็นอะไรเงี้ยคือหลับไปแล้วฝันหรือมาอยู่ใกล้ๆหรืออะไรเงี้ยเป็นอารมณ์นี้มากกว่าครับเล่นกับผีเนี่ยก็จริงๆก็ไม่ค่อยยากมากเพราะว่าช่างเอฟเฟคของเราเก่งมากเลยครับแต่งผีได้แบบน่ากลัวมากคือเวลาการเจอกันการปะทะกันใกล้ๆมันก็รู้สึกดูน่ากลัวโดยธรรมชาติอยู่แล้วก็เลยไม่ต้องบิ้วอะไรมากมึงมีกรรมชั่วที่มึงทำให้พ้นหรอโถตึกทนขาวจ๋องขนาดนั้นเนาะแล้วนางก็จะแบบว่านางเหมือนเด็กตุ๊กตาเซรามิกที่แบบผ่องๆ อะอายอะไอซีนที่โดนตบโดนถีบโดนแบบนางลงแรงมากอะคิดในใจตอนถ่ายหนูอย่าลงแรงเดี๋ยวเขาด่าพี่หนูเคี้ยวกับบ้านอยู่เรื่อยๆเลยค่ะแต่ว่าสนุกดีค่ะโอ้ยหนูตอนแรกหนูเก่งมากเพราะว่าแบบแม่นุกเขาก็เป็นผู้ใหญ่ด้วยอะค่ะแล้วบทที่หนูพูดมันก็แรงมากหูก็บทเขานี่ด่าซะแบบถอนงอกหญ้าตลอดเวลา คือแบบเหลือเรื่องงอกไว้ให้ฉันถอนเองบ้างอะไรอย่างเงี้ย